กลับสวัสดีท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านนะคะดิฉันนางพิมลพัฒน์กลับอินผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาทุ่งนะคะในวันนี้มีความยินดีที่ได้มาพบปะกับทุกท่านแม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเราไม่ได้มาพบปะพูดคุยกันแบบตัวต่อตัวก็ผ่านระบบออนไลน์แบบนี้นะคะด้วยความห่วงใยในการเรียนรู้นะคะของนักเรียนโรงเรียนนะคะได้รับการประเมินจากสาธารณสุขนะคะในการเปิดเรียนภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะบัดนี้โรงเรียนวัดนาทุ่งได้รับอนุญาตให้เปิดเรียนแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเรายังคงมีความห่วงใยเราจึงได้ปฏิบัติตามมาตรการนะคะและเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะคะเพื่อความปลอดภัยในการมาเรียนที่โรงเรียนนะคะหรือที่เราเรียกว่าออนไซต์นะคะทั้งนี้นะคะโรงเรียนเรายังเตรียมแผนเผชิญเหตุนะคะเพื่อให้สอดคล้องสอดรับและทันท่วงทีในการป้องกันในการนำนักเรียนที่หากเกิดภาวะติดเชื้อนะคะเข้าสู่โรงพยาบาลอย่างทันท่วงทีแล้วก็ไม่แพร่เชื้อไปยังนักเรียนกลุ่มอื่นด้วยนะคะในการเปิดเรียนนั้นโรงเรียนนะคะได้ทำการสำรวจนะคะจากความต้องการความยินยอมของผู้ปกครองในการให้มาเรียนนะคะสรุปโดยประมาณนั้นเราได้ข้อมูลในการยินยอมให้มาเรียนประมาณ 70% นะคะซึ่งเราได้มีความห่วงใยและมีความเข้าใจตระหนักถึงความห่วงใยของผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งในการส่งลูกหลานมาเรียนนั้นก็มีความห่วงใยอยู่เช่นกันนะคะทางโรงเรียนจึงได้วางแผนนะคะรูปแบบในการเว้นระยะห่าง social distancing ภายในโรงเรียนอย่างดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้นะคะโดยจัดรูปแบบการเรียนรู้ดังนี้นะคะ เราจะแบ่งกลุ่มนักเรียนนะคะสลับกันมาเรียนโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนในห้องเรียนค่ะออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่ม A และกลุ่ม B สลับกันมาเรียนนะคะตัวอย่างเช่นนักเรียนชั้นป.1 นะคะถึงป.6 ก็จะแบ่งกลุ่มนักเรียนครึ่งห้องเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B เพื่อที่จะมาเรียนนั้นไม่แน่นในห้องเรียนนะคะตัวอย่างเช่นวันจันทร์นะคะกลุ่ม A มาเรียนที่โรงเรียนเราเรียนแบบออนไซต์นะคะในกลุ่ม B นั้นจะเรียนที่บ้านนะคะในรูปแบบของออนแฮนด์ออนไลน์นะคะขึ้นอยู่กับความพร้อมนะคะในการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยนะคะในกลุ่มของนักเรียนที่ไม่ได้รับการยินยอมหรือยังมีความห่วงใยในการมาเรียนที่โรงเรียนนะคะแต่มีความพร้อมที่จะเรียนในรูปแบบออนไลน์ก็สามารถเรียนรูปแบบออนไลน์ไปควบคู่กันกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้เลยนะคะในกลุ่มที่นักเรียนไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์และยังมีความห่วงใยเป็นกังวลไม่สามารถที่จะมาเรียนที่โรงเรียนได้ก็สามารถเรียนรู้ในรูปแบบออนแฮนด์และออนดีมานด์ได้ตามที่คุณครูได้จัดการเรียนรู้ไปก่อนหน้านี้แล้วสังเกตว่าเราสามารถที่จะบริหารจัดการการเรียนรู้โดยที่นักเรียนไม่ขาดช่วงในการเรียนรู้นะคะอีกทั้งยังทำให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจว่านักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนแล้วจะเกิดความปลอดภัยนะคะในการแบ่งระดับการเรียนนะคะโรงเรียนได้วางแผนในการเปิดไล่ระดับชั้นเรียนโดยในวันที่20ธันวาคมนี้นะคะเราจะเริ่มเปิดเรียนในระดับชั้นอนุบาล3ป.1และป.6ก่อนนะคะใน3ระดับชั้นเท่านั้นนะคะที่จะมาเรียนที่โรงเรียนใน3ระดับชั้นนี้ก็จะแบ่งกลุ่มค่ะแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B ตามที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นะคะเพื่อลดการแออัดนะคะในกลุ่มที่ไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนนั้นนะคะก็จะเรียนในรูปแบบของออนไลน์ออนแฮนด์และออนดีมานด์อยู่ที่บ้านนะคะของระดับชั้นทั้ง3ชั้นนี้ก็จะสลับกันมาเรียนกลุ่ม A กลุ่ม B อย่างนี้ไปเรื่อยๆหลังจากปีใหม่แล้วค่ะต้นเดือนมกราคมนั้นนะคะหากสถานการณ์ดีขึ้นค่ะเราจะขยับชั้นเรียนเพิ่มนะคะให้ระดับชั้นป.3 นะคะมาเรียนโดยแบ่งกลุ่ม A และกลุ่ม B เช่นกันค่ะมาเรียนที่โรงเรียนนะคะก็จะกลายเป็น4ระดับชั้นนะคะผ่านสถานการณ์ไปเรื่อยๆหากสถานการณ์ดีขึ้นค่ะเราก็จะเปิดให้นักเรียนชั้นอนุบาล2และป.2 นะคะมาเรียนนะคะในทุกห้องทุกชั้นก็จะมีการแบ่งกลุ่ม A กลุ่ม B เช่นนี้ไปตลอดนะคะและกลุ่มสุดท้ายนะคะหากสถานการณ์ดีขึ้นนั้นเราก็จะเพิ่มอีกค่ะก็เป็นระดับชั้นสุดท้ายคือป.4 และป.5 นะคะในต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็จะครบทุกระดับชั้นทั้งโรงเรียนแต่ยังคง
แบ่งครึ่งห้องค่ะ A B เช่นเดียวกันนะคะเพื่อป้องกันนะคะการแพร่ระบาดในกลุ่มใหญ่นะคะหากเกิดเหตุเช่นนั้นจริงๆก็สามารถที่จะควบคุมได้นะคะเราพยายามอย่างดีที่สุดนะคะเพื่อลดช่องว่างในการพบปะพูดคุยเล่นกันของนักเรียนแล้วก็สามารถที่จะให้คุณครูนั้นควบคุมดูแลนักเรียนนะคะในความปกครองได้ตลอดทั้งวันจนกระทั่งส่งถึงมือผู้ปกครองแล้วกลับบ้านนะคะในส่วนของการดำเนินงานทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะทางโรงเรียนนั้นอยากจะขอความร่วมมือนะคะจากผู้ปกครองนะคะในการร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันนะคะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในทุกๆมิติในทุกๆด้านนะคะจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองนั้นได้เตรียมอาหารกลางวันนะคะใส่ภาชนะพร้อมกับช้อนที่เป็นอุปกรณ์ส่วนตัวของนักเรียนนะคะให้นักเรียนได้นำมาทานที่โรงเรียนพร้อมกับน้ำดื่มนะคะขวดน้ำดื่มสำหรับตัวเองโดยเฉพาะนะคะทั้งนี้ในการนั่งรับประทานอาหารโรงเรียนได้จัดเตรียมนะคะทั้งส่วนโซนที่นั่งร่วมกันแล้วก็มีฉากกั้นนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะคะที่เราต้องการให้ทำเช่นนี้นั้นเพื่อป้องกันนะคะการแพร่ระบาดอย่างในทุกมิตินะคะเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานท่านเองด้วยอย่างไรเสียก็ต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนะคะท่านผู้ปกครองที่เคารพคะนอกเหนือจากรูปแบบและแผนการจัดการเรียนรู้แล้วเรายังเตรียมลักษณะกายภาพการเตรียมมาตรการในการใช้ชีวิตภายในโรงเรียนในแต่ละวันไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะนำเสนอให้ท่านได้ชมว่าโรงเรียนเรานั้นได้เตรียมอะไรไว้บ้างนะคะโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ปกครองนักเรียนและครอบครัวจะมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ปลอดภัยจากโรคโควิดและเราสามารถที่จะร่วมกันพัฒนาส่งเสริมให้เด็กๆของเราลูกหลานของเรานั้นมีชีวิตที่ปกติในเร็ววันและได้รับการเรียนรู้ต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนจะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากท่านผู้ปกครองอย่างดีเช่นนี้ตลอดไปและหวังว่าเราจะได้พบกันในโรงเรียนในช่วงสถานการณ์ที่ปกติในเร็ววันนะคะทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ